ผมเมื่อก่อนเนี่ยผมก็โอเคนะว่าแกน่าจะดูค่อนข้างดูดีกว่าเพื่อนเนี่ยไปมากลายเป็นลูกน้องเจ้าสัวผมก็ดูแล้วมันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เมื่อคืนก็เจอกันงานพิชาตอปูนผมก็เตือนแกไปแล้วว่าคือผมอยากให้รัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยหาวิธีแก้ปัญหาประชาชนที่มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ถูกต้องตามสิ่งที่ควรจะเป็นไม่ใช่แก้ผ้าเอาหน้ารอดแล้วก็ไปกู้เงินในอนาคตมาจ่ายให้ประชาชนทั้งที่มันจะคว้างงูไม่พ้นคอขายพันธบัตรไม่ทันตาเนี้ยมึงเอ้ยฟ้องกันอุตลุดแน่นอนใช่ครับไม่ต้องพูดถึงพรบเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะชาติหน้าตอนบ่ายชาติหน้าตอนบ่ายเพราะว่าผมเชื่อว่าที่คุณเศรษฐาเนี่ยออกเป็นพระราชบัญญัติเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ผ่านถูกไหมครับครับไหนจะองค์กรอิสระไหนจะสภาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเศรษฐาก็กล่าวว่าช่วงนี้ก็พยายามไปเที่ยวต่างประเทศให้เต็มที่ในช่วงวาระสุดท้ายของการเป็นนายกรัฐมนตรีวาระในการที่จะมีแอสเซสซอรี่ในการที่จะไปเที่ยวไปเจอโน่นเจอนี่แปลกๆใหม่ๆโดยใช้เงินรัฐใช่ครับก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วก็นี่ก็เป็นช่วงปลายสมัยของท่านแล้วครับนับเดือนอยู่แล้วกันครับเดือนอยู่นะฮะนับเดือนอยู่แล้วผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงเป็นคุณอุ๋งอิ๋งที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปครับตอนอายุประมาณ37ย่าง38แล้วก็ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจบริหารราชการแผ่นดินแบบไม่ค่อยรู้เรื่องถูกมั้ยครับครับแล้วก็ถูกยื่นปปช.สุดท้ายก็น่าจะพอลงจากตำแหน่งปุ๊บก็ต้องหนีเหมือนพ่อกับเหมือนอาปูอ่ะครับคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอุ๋งอิ๋งฟังผมอยู่เนี่ยถ้าคุณอุ๋งอิ๋งอยากเป็นนายกไวก็ต้องยอมรับกับการที่ต้องติดคุกไวด้วยแล้วก็หนีไปต่างประเทศไวขึ้นด้วยครับเห็นด้วยครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกผ่านช่อง13สยามไทยครับครับทีนี้ไอ้ลดค่าน้ำมันเนี่ยมันลดแต่สัมปทานมิตรไม่ลดโครงสร้างต้องทำอย่างที่อาจารย์เต้ว่าแล้วไฟส่วนเกินอ่ะมันจะสำรองไปหาพ่อหาแม่เหรอในเมื่อมันไม่มีทางจะสำรองไปหาอาหารอะไร 60% เนี่ยเขาสำรองกัน 3% โรงไฟฟ้า9โรงไม่ได้ผลิตแม่แต่กิโลวัตต์เดียวแล้วทำไมเราต้องไปจ่ายตังค์ให้เขาด้วยครับอาจารย์เต้ก็มันมีผมไม่แน่ใจว่าใครมีผลประโยชน์ตรงจุดนี้นะแต่ผมเชื่อมั่นว่าจะต้องมีทั้งผลประโยชน์ทางเปิดและทางปิดแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นใครนะซึ่งประชาชนคงรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครครับผมคงไม่ต้องพูดในรายละเอียดนะฮะครับคล้ายๆกับคุณเศรษฐาเนี่ยไอ้เรื่องที่จำเป็นต้องทำก็ไม่ทำตอนนี้ก็รับเรื่องร้องเรียนของเจ้าสัวหมูอย่างเดียวเลยพี่บันรู้ไหมครับว่าถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างหมูกับปาล์มเนี่ยพี่บันครับคือเกษตรกรที่ปลูกปาล์มอยู่ที่พื้นที่ภาคใต้เนี่ยถ้าปาล์มราคาดีๆเนี่ยมันประมาณ 8-9 บาทถูกไหมครับครับแต่พอปาล์มมันราคาดีแล้วใครเดือดร้อนฮะโรงงานบีบน้ำมันปาล์มเดือดร้อนเพราะว่าปาล์มราคาสูงถูกไหมครับวิธีการก็คือนำเข้าปาล์มทำให้ราคาปาล์มถูกลงทำให้โรงงานกำไรมากขึ้นถูกไหมครับใช่ครับแต่อันนั้นมันคือปาล์มส่วนใหญ่เป็นของประชาชนค่ะแต่คนรับซื้อเนี่ยเป็นเจ้าสัวปาล์มแต่ประเด็นหมูเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยใครเป็นเจ้าของหมูทั้งหมดครับกับอาหารขายการขายอาหารหมูเนี่ยเจ้าสัวครับก็เจ้าสัวครับประมาณคือมีเจ้าสัวโดยตรงแล้วกับเจ้าสัวโดยอ้อมก็คืออยู่ในโครงข่ายของเจ้าสัวประมาณ 70-80% นะฮะเรื่องเลี้ยงหมูกับอาหารสัตว์เนี่ยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการในการกำหนดราคาค่าอาหารคณะกรรมการกำหนดราคาหมูมันจะเป็นของใครครับครับก็ของเจ้าสัวเจ้าสัวถูกไหมครับครับมันมีช่วงนึงประมาณปี64อ่ะช่วงนั้นหมูเกิดอหิวาแล้วก็พอเกิดอหิวาเสร็จปุ๊บหมูของประชาชนโดยทั่วไปก็ถูกฆ่าหมดทำให้หมูเจ้าสัวเหลือหมูเจ้าสัวโมโนโพลีแล้วตอนนั้นราคาหมูดีมานความต้องการมันเยอะซัพพลายมันน้อยราคาก็สูงถูกไหมฮะกรมการค้าภายในก็ไม่ยอมมากำหนดราคาถูกไหมแล้วก็ไม่ยอมสั่งมาตรการในการนำเข้าหมูจากต่างประเทศเพื่อคานอำนาจราคาหมูในประเทศถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนั้นถึง200กว่าบาทเนี่ยช่วงนั้นโอ้โหเจ้าสัวกำไรมากเลยทราบว่ารัฐมนตรีได้ตังค์เพียบเลยครับทราบว่ารัฐมนตรีได้ตังค์เพียบเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี้ยการที่มีการนำเข้าหมูต่างประเทศหมูอาร์เจนตินาหมูบราซิลหมูนู่นหมูนี่เนี่ยราคาหมูเนี่ยเขาต่ำกว่าราคาหมูในประเทศไทยนะฮะครับค่ะพี่บันครับพี่บันคิดว่าการนำเข้าหมูต่างประเทศเข้ามาในประเทศจะทำให้ราคาภายในประเทศมันต่ำลงหรือสูงขึ้นฮะผมว่ามันน่าจะสูงขึ้นนะไม่ถ้าเอาหมูต่างประเทศเข้ามาแล้วมีหมูในประเทศอยู่แล้วด้วยครับ
ราคามันจะต่ำลงฮะเพราะว่าซัพพลายมีเยอะถูกฮะดีมานด์เท่าเดิมครับพอราคาหมูต่ำลงใครเดือดร้อนครับชาวบ้านครับไม่ใช่ชาวบ้านครับเจ้าสัวเดือดร้อนครับเพราะว่าเจ้าสัวคือครองตลาดส่วนใหญ่ใช่ชาวบ้านน่ะส่วนน้อยใช่เอาแล้วเจ้าสัวก็จะยอมเหมือนกันเต้เพราะนั้นเจ้าสัวก็เลยร้องเรียนไปที่ชั้น14ไงฮะอ๋อเพราะว่ากูสนับสนุนมึงนะเว้ยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาใช่เพราะฉะนั้นมึงก็สั่งลูกน้องมึงที่เป็นนายกรัฐมนตรีให้กวาดล้างหมูเถื่อนออกให้หมดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวราคาหมูกูต่ำพอราคาหมูกูต่ำเนี่ยเจ้าสัวได้กำไรน้อยครับแกยังเพราะฉะนั้นผมสนับสนุนให้มีการนำเข้าหมูต่างประเทศฮะครับเพื่อคานำหน้าราคาหมูภายในประเทศเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์จากหมูที่สุดคือเจ้าสัวไม่ใช่ประชาชน